สวัสดีชาววอร์ปแทงค์นะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมโหมดจะบอกโหมดใหม่ก็ไม่ใช่นะเป็นโหมดเก่านี่แหละนะครับเป็นโหมดพลานเหล็กนะครับสตีลฮันเตอร์นี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้เปิดมาให้เล่นอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นสเตจแรกที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นสเตจแรกจะมีทั้งหมด4สเตจนะครับซึ่งสเตจแรกมันเริ่มวันที่17นะครับแล้วก็หมดวันที่24นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสเตจที่2มาอีกนะครับแต่ว่าอันนั้นเราจะไม่สนใจนะครับเราจะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เล่นกันทำไมนะครับก็ในโหมดนี้นะก็มาเลือกกันตรงนี้นะเลือกกันตรงนี้เลยนะครับก็การเดินทางครั้งใหม่นะครับพลานเหล็กนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Steel Hunter นะครับเล่นกันเพื่อที่จะเอาเหรียญนะครับเป็นเหรียญการเดินทางครั้งใหญ่นะครับผมมีอยู่ทั้งหมด4เหรียญ นะตอนนี้นะฮะซึ่งเหรียญเนี่ยมันได้จาก2โหมดนะครับคือโหมดพลานเหล็กนะครับที่กำลังมีให้เล่นอยู่กับอีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมดแนวรบหรือว่าโหมดฟอนไลน์นั่นแหละนะครับก็สะสมเหรียญเอาไปแลกรถนะครับซึ่งมีรถให้เลือก3คันคือ AE Phase 1นะครับชาฟูตัว4นะครับแล้วก็ Object 777 Version 2นะครับซึ่งผมก็เอาไปรีวิวให้ดูกันหมดแล้วเนาะก็ลองไปดูกันนะครับใครชอบแบบไหนก็สะสมเหรียญกันตรงนี้นะครับโดยที่ในโหมดพาเลทเนี่ยก็จะต้องมีด่านทั้งหมด15ด่านนะครับก็สะสมเนี่ยครับแต้มไปเรื่อยๆนะครับแต่ละด่านก็จะมีของรางวัลให้นะครับเนี่ยครับ15ด่านนะครับด่าน2ถึงด่าน4ก็จะได้รางวัลตามนี้ก็จะเป็นพันธบัตร15ใบเป็นเงินแล้วก็มีชุดคำสั่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด่านที่5ผ่านด่านแล้วก็จะได้เหรียญนะครับ1เหรียญผ่านด่าน10ก็อีก1เหรียญผ่านด่าน15ก็อีก1เหรียญนั่นหมายความว่าใน1สเตจเนี่ยถ้าเราเล่นถึงด่าน15เนี่ยเราก็จะได้เหรียญทั้งหมด3เหรียญนะครับนี่นะฮะก็เป็นของรางวัลที่เราจะเอาไปใช้กันนะครับประมาณนั้นแล้วก็วันนี้ก็มาเล่นให้ดูด้วยนะครับเอาสักเกม2เกมก็พอเนาะน่าจะพอนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็จะมีรถทั้งเยอรมันนะครับนี่เยอรมันนะครับก็จะมีข้อดีข้อด้อยบอกนะครับหลายๆคนก็คงจะไม่ยากอยู่แล้วคงจะรู้นะอันนี้อเมริกานะก็ค่อนข้างดีเหมือนกันฝรั่งเศสครับความเร็วแล้วก็ความเร็วการบรรจุก็เป็นข้อเด่นของเขานะครับอันนี้เป็นโซเวียตนะครับโซเวียตแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอังกฤษเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นอังกฤษนะครับเพราะว่าเจาะเกราะดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติการตรวจจากวิทยุเนี่ยก็ดีไม่รู้ว่าดียังไงคือมันเร็วหรือเปล่าหรือว่ามันตรวจเร็วหรือว่ามันตรวจได้ไกลก็ไม่รู้นะลองดูนะครับฮาบิงเกอร์มาร์ค4นะครับฮาบิงเกอร์มาร์ค4อันนี้จะเป็นเกมแรกๆที่ผมเปิดเสียงนะปกติผมเล่นโหมดนี้มาเนี่ยไม่เคยเปิดเสียงเลยนะปิดเสียงตลอดนะเอาเลือกจุดดรอปนะเอาตรงนี้ดีกว่าเลือกตรงนี้ดีกว่าโหลดเร็วมากนะ 2.8 นี่เพลงมันอยู่เพิ่งจะเปิดเพลงครั้งแรกเพลงมันดังเว้ยแมปมันมืดๆหน่อยนะ Put them on the defensive and don't ever apologize for anything ใครเล่นบ่อยๆนี่ได้เปรียบนะเพราะว่าจะรู้ว่าเล่นจนจำได้ว่าไอ้พวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นสีเขียวก็เป็นอุปกรณ์นะฮะส่วนไอ้สีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นพวกชุดอัปเกรดอะไรเงี้ยนะมีของให้โอ้โ
ลอยลอยโอ้มีเด้งอยู่มีเด้งอยู่แต่ดาเมจตอนนั้นมันน้อยจังเลยกูจะตายนะท่านนี้นะโอ้โหนานมากนานมากผมเอาความเร็วดีกว่าเอาความเร็วไว้ก่อนคล่องตัวมันโอเคอยู่ประมาณนึงไอ้โหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้ตรวจจับรอบทิศนะหันไปทางไหนมันตรวจจับทางนั้นเนี่ยความเร็วเน้นยิงเร็วเน้นยิงเร็วเน้นความไวโอ้โห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 ดาเมจดีขึ้นไหมโอ้โหเขาใช้หมอกอะโอ้ยเกือบไปนิดเดียวนิดเดียวจริงเกือบไปเกือบไปมันต้องแบบเอาอะไรดีเกาะดีกว่านะมันต้องแบบว่าอยู่ในอันดับนะมันถึงจะได้คะแนนอ่ะต้องติด1ใน4อ่ะสนุกสนานท่านปืนเลือดกันเลยไม่รอดนะเกมแรกไม่รอดนะเข้ามาซ้ำตอนที่แบบเนี่ยมันต้องติด1ใน4 1 2 3อ้าวไวจังเลยไม่ใช่ติด1ใน4ดิติด1ใน6สิถึงจะได้คะแนนนะเพื่อที่จะไปอัพเดี๋ยวให้ดูเนี่ยฮะคะแนนตรงนี้นะครับมันถึงจะอัพด่านได้นะไม่งั้นมันไม่ขึ้นให้เดี๋ยวลองฝรั่งเศสกันดูบ้างอันนี้มันจะห่วยนิดนึงมันบางแล้วก็เลือดมันน้อยนะแต่ว่ามันเร็วแล้วคล่องตัวลองดูคือ1-1อ่ะมันต้องแบบมีความคล่องตัวถ้ามีเกาะได้ก็ดีนะเจาะเกาะดีด้วยก็ดีคือมันช่วงแรกๆถ้าฟาร์มของได้เนี่ยจะดีมากเลยถ้าฟาร์มของได้ดีๆนะฟาร์มได้เรื่อยๆแล้วก็ไปเจอรถที่แบบเขายังอัปเกรดไม่ถึงเราอะไรเงี้ยเราก็จะได้เปรียบแต่เมื่อกี้คือแบบไปเจอสองคันแล้วช้ำอยู่เงี้ยแล้วไปเจอคันที่แบบว่าเขาแบบฟูๆมาเงี้ยแล้วก็ไม่ไหวสู้ไม่ไหวฝรั่งเศสเล่นนี้ดีกว่ากว้างดิโอ้ยวิ่งได้ต้องสายลอยอันนี้สายลอยนะถ้าเกมไวๆนี้ก็อาจจะเล่นนัก3เกมเบาเพลงนิดนึงก่อนอ่ะโอเคอ้าวเจอแจมส่วนใหญ่มันจะให้เกิดใกล้ๆกับไอตัวเนี่ยนะครับตัวของนี่แหละแล้วก็ใส่หน้าไปมองมันหน่อยถ้าไม่หันไปมองเนี่ยมันก็มองไม่เห็นนะ
อยู่นู่นวิ่งไปวิ่งมาเนาะเน้นเป็นสีส้มนะเน้นสีส้มตรงไปเลยดีกว่ามีสีส้ม2อันข้างหน้าตรงนู้นอันนึงกับตรงนี้อันนึงโอเคต้องฟาร์มเยอะๆก่อนผมเอาระยะตัวจับให้มันไวขึ้นไม่มีคนลองดูไหมเอ้าเร็วเหมือนกันนะนายยิงตุดวุ้ยเร็วเขาอัพเกรดมาเร็วกันนู้นไอ้เพื่อนยากฟื้นฟูเลือดอ่ะเขาบวกกันเราก็เข้าไปเป็นมือที่สามเป็นแผนชั่วของเราเราเว้นตายว่ะโอเคอีกนิดเดียวของตรงนี้ก็จะเต็มเป็นเวล4อ่ะอีกอันนึงตรงนี้อีก2อันดับนะติด1ใน8แล้วตอนนี้เน้นเอาตัวรอดด้วยกันปืนคู่ไม่เอาปืนนี่ก่อนติดอันดับ7แล้วยังไม่ได้คิวใครนะแต่ว่าอัพเกรดบ่อยๆแต่แถวนี้ไม่มีของเลย
อยู่ในสีเหลืองได้อยู่เอาเข้าไปเอาได้อยู่ในสีเหลืองเฮ้ยมันปัดไปปัดมามีแอร์ดรอปเลยนะแต่ว่าไกลอยู่ไปเอาได้อยู่นะแอร์ดรอปเป็นโซนแดงแล้วนี่เร็วๆ1จึ๊บอืมนิดเดียวมันถ้าอยู่ในโซนแดงมันจะเสียเลือดนะเลือดมันจะลดไปเรื่อยของมันจะสุ่มเกิดเรื่อยอ่ะโอเคอย่างเงี้ยได้คะแนนแน่ติดอันดับ1ใน5แล้วคล่องตัวความทนทานผมเคยเอาความทนทานแล้วมันได้เป็นบอดี้ของแคทแชทมาเอาคล่องตัวดีกว่าคล่องตัวไหนๆเรามาสายนี้แล้วก็เอาไปให้สุดโยโย่สู้เขาได้ไหมเนี่ยมาคล่องตัวแล้วเอาให้สุดของเรายังไม่ถึงไหนเลยยังเบล5อยู่เลยเฮ้ยปิง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 กระเด้งขึ้นเมื่อกี้เขามีข้างหลังก็มีเราต้องฉีกให้2คันนี้เข้ามาเจอกันเป็นแผนชั่วร้ายของเราเองไปไหนแล้วในดอกตรงนู้นคนไปเอาแอร์ดรอปโอ้ยหนักเลยคันหนึ่งคือตรงนั้นวิ่งมาหาเราก็เลือดจะหมดเลยไม่มีของเลยเขาบวกกันบวกกันตรงแอร์ดรอปด้วยเรียบร้อยไปแล้วเหรอเราก็ติดหนึ่งในสามโอ้ย
อยู่โซนเหลืองเนี่ยได้ที่สองเอาไงดีวะวนรอบนี้แล้วกันไม่ทันนะ We're just warming up. Let's try again. ของมันด้อยกว่านะของเรานะแต่อย่างน้อยก็ยังได้ที่สองเออเล่นยากนะไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยความหนาไม่มีอย่างเงี้ยถึงจะได้คือไม่จำเป็นต้องคิวไม่จำเป็นต้องคิวเยอะหรืออะไรนะอันนี้ก็ได้มาอีกเป็นลำดับ9เดี๋ยวเข้าไปดูนี้เนี่ยจาก7เป็น9เลยเห็นปะคือไม่งั้นอ่ะตายนะเล่นกันตายเล่นคิวแล้วไม่ติดอันดับมันแย่เพราะว่าเกมนึงมันจะมีทั้งหมด20คนต้องติดอันดับ1ใน6อย่างเงี้ยผมฟาร์มไปแล้วมันของมันยังไม่ถึงไหนสู้เขาไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถอันเนี้ยรถอเมริกาเนี่ยค่อนข้างดีคือแข็งประมาณนึงแล้วก็เจาะเกาะดีแล้วก็มีความเร็วด้วยอันนี้ก็ดีนะพูดถึงอันนี้ก็ดีแต่ไอเนี้ยมันต้องฟาร์มคือไม่งั้นมันช้ามันแข็งอย่างเดียวสำหรับวอล์คเกอร์เนี่ยมันช้าแต่ว่ามันแข็งแล้วก็โหลดนานมันเด่นในเรื่องความทานความเสียหายต่อนัดก็โหลดนานก็นัดหนึ่งก็ตูมก็หนักๆไปแต่ว่าความเร็วไม่มีความเร็วมันมีมันช้าก็ดีนะก็สนุกดีอ่ะสองเกมนี่พอเพราะว่าเกมเมื่อกี้มันค่อนข้างนานก็เอามาฝากกันชิวๆวันนี้นะครับแล้วก็ไปเล่นกันเพื่อที่จะเอารถตอนนี้ก็อันดับ9ใช่ไหมได้ด่าน9ก็ยังไม่ได้อะไรได้เงินมาแสนหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็ด่าน10ถึงจะได้เหรียญอีกเหรียญหนึ่งถึง15เมื่อไหร่ก็ได้ครบ3 เหรียญตอนนี้ผมมีอยู่4 เหรียญออนไลน์ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่รถก็เอารีวิวหมดแล้วก็มีหมดแล้วก็เอามาเล่นสนุกสนานกันนะครับก็วันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับพลานเหล็กสตีลฮันเตอร์นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแจ้งเตือนนะแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ